The Voice presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยช้าง SB Design Square กลับเข้าสู่ The Voice ในรอบ Knockout ทีมต่อไปที่จะขึ้นเวทีก็คือทีมของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมซึ่ง4คนแรกของทีมโค้ชคิมที่จะเข้าฝึกซ้อมและขึ้นสู่เวที Knockout กันก็คือคุณอันฉีคุณปาร์คคุณพลอยไพลินและคุณอ็อกต้าคุณอันฉีเจ้าของเสียงโซปราโนที่โค้ชก้องและโค้ชคิมแย่งตัวกันให้มาอยู่ร่วมทีมและผ่านรอบแบทเทิลมาด้วยการโชว์พลังเสียงในเพลง Super Woman นักร้องอย่างอันฉีเนี่ยเป็นนักร้องที่พี่ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีที่พี่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นมาเขาได้เรียนในระดับอาจารย์ระดับโลกมาแล้วแล้วเพลงที่พี่เลือกเนี่ยพี่จับพัดจับผูกมากเป็นเพลงที่อยู่ในมือถือพี่แล้วพี่ก็ฟังแล้วพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีนักร้องในประเทศไทยร้องได้ด้วยหรอไม่ได้คิดว่าวันนึงจะมีเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในทีมเราคือเพลงมันมีแค่4ประโยคแล้วก็ใน4ประโยคนี้มันจะเล่าเหมือนเรื่องราวทั้งเรื่องของหนังนั้นแล้วฉีต้องสื่อมันออกมาให้ได้ว่ามันเป็นยังไงให้คนดูที่จะเข้าใจวันนี้เพลงนี้ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่ออันฉีจะบอกทุกๆคนว่าไม่มีเพลงใดในโลกที่ยากที่จะฟังถ้าคุณใช้ใจฟังคุณพลอยไพลินสาวน้อยหัวใจลูกทุ่งที่ดูเรียบร้อยหันมาตอนแรกนึกว่าชิซุกะแต่เปลี่ยนเป็นคนละคนได้ทันทีเมื่อจับไมค์ร้องเพลงพัฒนาการของพลอยไพลินเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่เริ่มกล้าแสดงออกเขากล้าที่จะออกมาจากสิ่งที่เขาเป็นเห็นเธอเข้ามาสองคนมันเป็นเพลงวัยรุ่นในยุคหนึ่งแล้วย้อนกลับมาหาเขาในยุคนี้มันแค่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนผู้คนไปแต่เรื่องพวกนั้นอ่ะก็ไม่มีวันแก่ยังกลับมาย้อนกลับมาหาคนทุกรุ่นทุกสมัยเพลงของเขาก็เหมือนกันหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะต้องผ่านเข้ารอบแต่ว่าหนูจะทำให้มันดีที่สุดครับคุณปาร์คหนุ่มร้านขายนมที่โค้ชคิมแย่งตัวมาได้ธรรมชาติที่มันวูบวาบของน้องซึ่งคนอื่นไม่มีอย่างเงี้ยพี่ชอบมากๆพี่คิมครับผมและผ่านมาสู่รอบน็อกเอาท์ได้ด้วยการแบทเทิลอย่างดุเดือดปาร์คค่ะพี่ชอบปาร์คตรงที่ว่าปาร์คเป็นคนไม่มั่นใจแต่พร้อมที่จะเรียนรู้เจอคนใจร้ายใจดำความเด่นของเขาคือพี่ชอบเสียงแนวเนี้ยเสียงเขาสดทันสมัยมีแนวสิ่งที่ขาดก็คือขาดความชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เราควรจะสื่อความหมายของมันออกมาให้มันชัดเจนร้องโดยให้คนฟังรู้สึกได้ว่าเราสื่ออะไรออกไปมันเป็นสิ่งที่ยากครับแต่ถ้าเราทำได้นะมันจะเป็นผลดีกับตัวเราพี่แม่ไม่จองทำนาเกลือเกลือไม่ช้ามาทำนาข้าวกับพี่เอาไหมอ่ะไม่เหมือนกันนะคุณออกต้าผู้ใช้หัวใจในการร้องเพลงและสามารถทำให้ทุกคนสนุกไปกับเพลงได้จนโค้ชโจอี้และโค้ชคิมต้องสตีลมาร่วมทีมร้องเพลงเศร้าไม่ยากร้องเพลงเหงาไม่ยากร้องเพลงรักไม่ยากร้องเพลงให้สนุกยากคนจนก็ทนไม่เต็มรอบถัดไปโอ้โหโอ้โหคุณคะอยากมีเลือดสักลำไม่คาดหวังเลยรอบนี้ไม่คาดหวังเลยคาดหวังขอให้คนดูชอบก็พอขอให้คนดูเห็นพัฒนาการของเราจากที่วันแรกเราร้องเสียงไหลเสียงลงอะไรอย่างนี้รอบนี้แบบจะเอาให้เป๊ะเลยค่ะดูสิอันน่ะพี่ชอบแบบเนี้ยพี่ว่าเนี่ยศิลปิน送你去远方。
身边对了边天眼啊，手边คนลืมคำได้ปลอด
ใจตัวเองด้วยน้ำตาฮัสซันก็อยู่แดนอีสานบอยค่ะดูแล้วเป็นไงบ้างคะดูแล้วเรียกว่าเมื่อกี้ได้ไปท่องเที่ยวมาแบบว่าหลายที่มากครับผมเปิดตัวมาได้คุณอัญชีนะครับเรียกว่าสะกดอารมณ์พาเอาเราชาวไทยเชื้อสายจีนนี่เรียกว่าแทบจะกลับบ้านไปหุงข้าวต้มกินกันทีเดียวเชียวแม่มันเป็นเพลงอะไรครับขออนุญาตถามชื่อเพลงว่าเจียวเอ๋อเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายบรรยากาศของการจากลาส่งคนนึงคือคนหนึ่งตายจากเราไปแล้วเราก็ต้องส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายคือเอาสำหรับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องก็ยังรู้สึกอินไปกับเสียงที่เขาพยายามสื่อรู้สึกได้อะว่ามันมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแจ๋วมากนะครับผมมาถึงคุณป้านะครับเพลงนี้นี่ใครได้ร้องนี่เฟี้ยวมากเพราะมันพุ่งไปเรื่อยๆมันไม่มีทางหยุดมันไปเรื่อยๆมันเค้นอารมณ์ไปได้เรื่อยๆแล้วคุณก็สื่อมันออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเยี่ยมมากส่วนหนูพลอยครับหนูพลอยก็แต่งตัวน่ารักทุกตอนเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ชิซุโกะชิซุกะนะฮะคราวที่แล้วหลงเรียนที่พาต้านะครับคราวนี้ก็ยังแต่งตัวน่ารักอยู่แล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเป็นเพลงสมัยที่แบบว่าผมอยู่ม.2 ม.3 แล้วแบบว่าวัยรุ่นกำลังแบบเริ่มมีปั๊ปปี้เลิฟเนี่ยทุกคนอยากจะชอบฟังเพลงนี้มากแอบเจ็บของ XYZ ส่วนคนสุดท้ายนี่ขออนุญาตจองตัวไปเวทีลำวงผมได้ไหมเฟี้ยวมากอ่ะคือคุณเป็นคนแข็งแรงมากที่เต้นร้องนะครับได้โดยที่แบบร้องออกมาก็ยังชัดเจนเต้นออกมานี่คมชัดมากแล้วพ่อก็ยังเต้นด้วยร้ายกาจนะครับแจ๋วจริงๆอ่ะแบบว่าพลังเยอะมากๆและคมทุกอย่างเมื่อกี้ท่าจงท่าจบเรียกว่าครบรถครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณโค้ชโจยบอยค่ะโค้ชก้องล่ะคะก็ผมขอพูดรวมๆแล้วกันนะครับผมขอชื่นชมคุณทั้ง4แล้วก็โค้ชของคุณด้วยนะครับผมรู้สึกว่าคุณทำงานกันได้ดีมากคือโค้ชเองก็เลือกเพลงที่คุณสามารถที่จะแสดงศักยภาพในตัวตนของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนมากก็ทุกคนสุดยอดหมดแต่ที่ตราตรึงใจผมจริงๆคืออัญชีพาผมไปเที่ยวเมืองจีนครับมันสุดยอดจริงๆก็ชื่นชมทั้งโค้ชแล้วก็คุณทั้ง4คนครับ
ค่ะขอบคุณโค้ชก้องค่ะโค้ชเจ้าของทีมล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะก็พึงพอใจนะคะรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละคือเหตุผลของการยืนอยู่บนเวที The Voice ในรอบ Knockout ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่น้องกลับไปเช็คดูวันนี้ถ้าจะต้องร้องไห้หรืออะไรกลับไปเช็คดูว่าร้องไห้เสร็จแล้วความตั้งใจความหวังถ้ามันไม่บุบสลายมันยังอยู่ที่นั้นอยู่แล้วน้องยังก้าวเท้าต่อไปรักการร้องเพลงต่อไปน้องคือผู้ชนะในชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ในเกมนี้ขอบคุณนะคะถึงเวลาที่โค้ชเจนิเฟอร์คีมจะต้องตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะคนแรกที่พี่จะเลือกคือชีค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณอัญชีด้วยนะคะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะยินดีด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะทั้ง3คนมีอีก1คนค่ะที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดนะคะและตอนนี้นะคะถึงเวลาที่โค้ชเจเนฟเฟอร์คิมจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครเป็นอีกคนที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะพี่ขอเลือกปาร์คค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณปาร์คด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับคุณพลอยและคุณออกตาค่ะวันนี้ขอบคุณทำให้ดีมากๆเลยค่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรช่วงหน้าการน็อกเอาท์ของทีมโค้ชก้องสักครู่